ดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมั่นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับมาแล้วครับกับเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมนะบางทีมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบ้างนะเป็นครั้งคราวนะก็อยู่ในรายการนี้รายการวิทย์ดีเด็ดครับถ้าคุณผู้ฟังไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆนะของทาง RMUTP Live นะเข้ามาที่ YouTube ของ RMUTP Live นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RMUTP Live แห่งนี้ครับสำหรับวิทย์ดีเด็ดวันนี้วิทย์หน้า1ครับคุณผู้ฟังวิทย์หน้า1เรื่องราวของระบบทะเบียนเครื่องบินทำงานกันอย่างไรน่าสนใจนะครับระบบทะเบียนเครื่องบินเขาทำงานกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์หน้าหนึ่งครับส่วนช่วงวิทย์ทั่วไทยครับเรื่องราวจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเขาทำกันอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันในช่วงของวิทย์ทั่วไทยนะครับส่วนช่วงวิศวะโลกครับต่อเนื่องจากตอนที่แล้วจำกันได้ไหมครับตอนที่แล้วได้ทิ้งคำถามกันไว้เลยนะเป็นปริศนาเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหากมนุษยชาติไม่สามารถทำตามสนธิสัญญาปารีสได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของหากไม่สามารถดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนได้ตามที่ได้ทำการตกลงในสนธิสัญญาปารีสจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่แล้วได้มีการทิ้งเอาไว้ทิ้งปริศนาไว้เดี๋ยวตอนนี้จะมาคลายปริศนากันในช่วงของวิทย์สถานโลกครับแต่ช่วงนี้ไปกันก่อนเลยกับวิทย์หน้าหนึ่งครับช่วงวิทย์หน้าหนึ่งนี่คือช่วงวิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีพลัง YouTube ของ RMUTP Live กับผมกระจรศักดิ์บำรุงสินไม้ครับวิทย์หน้าหนึ่งในวันนี้ครับเรื่องราวของระบบทะเบียนเครื่องบินเขาทำงานกันอย่างไรน่าสนใจนะครับเครื่องบินทุกลำนะจำเป็นต้องมีระบบการจดทะเบียนการอ่านทะเบียนเบื้องต้นจะสามารถบอกประเทศสายการบินหรือแม้กระทั่งความเก่าใหม่ของเครื่องบินในเบื้องต้นได้ไม่น่าเชื่อเลยนะปัจจุบันการเดินทางทางอากาศครับนะว่าเป็นหนึ่งในการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและได้รับความนิยมมากที่สุดประเภทหนึ่งของโลกเลยนะสถิติจากองค์การบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ FAA นะบอกว่ามีจำนวนของเครื่องบินพาณิชย์และเครื่องบินส่วนตัวในสหรัฐที่จดทะเบียนอยู่มากกว่า 220,000 ลำนะไม่รวมเครื่องบินของกองทัพหรือหากมองนะไทยบ้านเราเนี่ยนะเฉพาะการบินไทยเนี่ยนะมีจำนวนของเครื่องบินให้บริการอยู่ในปัจจุบันเนี่ย66ลำนะครับและหากรวมจำนวนเครื่องบินทั่วโลกตัวเลขของจำนวนเครื่องบินทั้งหมดอาจแตะอยู่ถึงหลักหลายแสนลำเลยนะแต่ทราบหรือไม่ครับคุณผู้ฟังเครื่องบินแต่ละลำมีทะเบียนเช่นเดียวกับรถยนต์และทะเบียนของเครื่องบินก็สามารถบอกประเทศหรืออาจลงรายละเอียดถึงรุ่นสายการบินตลอดจนถึงอายุของเครื่องบินลำนั้นได้นะครับแน่นอนว่าประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนยานพาหนะต่างๆมีจุดเริ่มต้นคล้ายกันเลยนะก็คือนะพาหนะนั้นๆนะครับได้รับความนิยมจนต้องมีหน่วยงานกลางออกเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อให้มาตรฐานการขึ้นทะเบียนเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันนะครับในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนนั้นเนี่ยนะมีหน่วยงานที่ชื่อว่า CAA นะหรือนะ Civil Aviation นะ Authority นะได้ออกอนุสัญญาที่ชื่อว่า Chicago Convention นะครับขึ้นมาเพื่อสร้างเป็นมาตรฐานการจดทะเบียนเครื่องบินที่ใช้สำหรับพลเรือนตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1944นะครับอย่างไรก็ตามชิคาโก้คอนเวนชันนะไม่ใช่อนุสัญญาแรกนะครับที่พูดถึงมาตรฐานทะเบียนเครื่องบินแต่มีผลและได้รับอิทธิพลมาจากอนุสัญญาอื่นๆนะอย่างเช่นอนุสัญญาปารีสนะครับในปีคริสต์ศักราช1919นะแล้วก็
ได้รับการพัฒนาต่อกันมาเรื่อยๆนะครับมาตรฐานที่ใช้กันก็คือตัวอักษรหรือตัวเลขชุดแรกจะบ่งบอกว่าประเทศที่เครื่องบินลำนั้นจดทะเบียนเป็นประเทศอะไรนะอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็ขึ้นต้นด้วย N นะครับญี่ปุ่นจะขึ้นต้นด้วย HS นะ H ตัวแรก H ฮ่องกงนะ S ก็นึกถึงสิงคโปร์ก็คือ HS นั่นเองนะครับอังกฤษขึ้นต้นด้วย G ครับหรืออาจมีการนำตัวเลขมาใช้อย่างเช่นสิงคโปร์ครับก็ขึ้นด้วยขึ้นต้นด้วย 9V นั่นเองนะครับและหน่วยงานด้านการบินพลเรือนในประเทศนั้นๆนะจะได้รับสิทธิ์ในการกำหนดมาตรฐานการลำดับตัวเลขและตัวอักษรเพื่อจดทะเบียนกับ CAA ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นในไทยเรานะจะแบ่งตามสายการบินตามด้วยประเภทของเครื่องบินและลำดับการจดทะเบียนของเครื่องบินลำนั้นๆอย่างเช่นเครื่องบินทะเบียน HSTQA นะ HS-TQA เนี่ยของการบินไทยจะมีคำว่านะจะมีความหมายว่า HS เนี่ยเป็นเครื่องบินที่จดทะเบียนในประเทศไทย T เนี่ยนะมีความหมายว่าเป็นเครื่องบินของการบินไทย Q มีความหมายว่าเป็นเครื่องบินรุ่น Boeing 787และ A นะครับแสดงลำดับการจดทะเบียนของเครื่องบินลำนั้นๆอย่างเช่น HS-TQB เนี่ยนะครับเป็นเครื่องบินที่ได้รับการจดทะเบียนต่อจาก HST-TQA นั่นเองนะครับนอกจากนี้ธงที่นะคุณผู้ฟังสังเกตเห็นบนตัวเครื่องบินนะสังเกตกันหรือเปล่าเนี่ยก็จะสอดคล้องกับตัวเลขหรือตัวอักษรชุดแรกตามมาตรฐานการจดทะเบียนด้วยอย่างเช่นหากเห็นธงของอังกฤษนะครับก็จะเห็นหมายเลขทะเบียนนะขึ้นต้นด้วย G นั่นเองนะครับส่วนทั้งธงและตัวอักษรจะถูกเขียนอยู่ตรงไหนจะขึ้นอยู่กับการออกแบบของสายการบินแต่ละเจ้าแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือทะเบียนเหล่านี้เนี่ยยังสามารถใช้อ้างอิงในภาพถ่ายได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นหากต้องการนะหากต้องการหาภาพของเครื่องบินทะเบียน HS-TBA เนี่ยนะก็สามารถค้นหาทะเบียนดังกล่าวได้ในเว็บ Google นะเว็บไซต์ Google แล้วจะพบกับภาพเครื่องบินที่ถูกถ่ายโดยผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพเครื่องบินนะจากทั่วโลกได้นะครับหรือแม้กระทั่งหาว่าเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังบินอยู่ในบริเวณใดของโลกในเที่ยวบินไหนเวลาเท่าไหร่นะผ่านเว็บไซต์อย่างFlight Radar 24นะได้เช่นกันครับประโยชน์ของการทราบข้อมูลดังกล่าวนะนอกจากจะทำให้นะคุณผู้ฟังเนี่ยอ่านทะเบียนเครื่องบินเป็นแล้วเนี่ยก็จะช่วยให้การนั่งเครื่องบินสนุกสนานยิ่งขึ้นนะแล้วก็ได้ทราบข้อมูลที่คนอื่นไม่ทราบนะอย่างเช่นการนำทะเบียนของเครื่องบินที่นั่งเนี่ยไปค้นหาว่ามีอายุเท่าไหร่เข้าประจำการตั้งแต่ปีใดด้วยนะแล้วก็อื่นๆด้วยนะครับอ่ะก็อย่างว่าใครที่นะชอบโดยสารในเรื่องราวของเครื่องบินเนี่ยนะก็นะใครที่มีความรู้ในเรื่องราวของระบบทะเบียนเครื่องบินทำงานกันอย่างไรด้วยเนี่ยก็จะถือได้ว่ามีอย่างน้อยก็รู้กันอย่างเท่าทันนะครับว่านะเครื่องบินเนี่ยนะของประเทศอะไรนะของท้องถิ่นอะไรถ้ามีนะครับหรือว่าเป็นเครื่องบินรุ่นอะไรแล้วก็นะทำงานมาแล้วกี่ปีนะก็จะเห็นนะอะไรได้เยอะแยะเลยเพียงแค่ทะเบียนเครื่องบินแค่นี้เองนะครับนี่คือวิดหน้าหนึ่งครับคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของระบบทะเบียนเครื่องบินนะทำงานกันอย่างไรนะก็ได้นะติดตามกันนะได้รับฟังได้ยินได้ฟังกันแล้วช่วงหน้าครับวิดทั่วไทยครับเรื่องราวจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิดทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทยมาถึงช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและประสดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live ครับถ้าคุณมีข้อติชมรายการมีคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้เลยนะมีหลากหลายช่องทางในการติดต่อนะติดต่อ43ยานสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแห่งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage พิมพ์ว่า RM UTP Live นะพิมพ์เข้ามาปุ๊บก็
นะทักแชทกับทางทีมงานเจ้าหน้าที่กันได้เลยหรืออีกหนึ่งช่องทางครับถ้าคุณผู้ฟังฟังคลิปเสียงอยู่ในขณะนี้ใต้คลิปเสียงครับจะมีช่องคอมเมนต์นะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้ติชมรายการนะคำแนะนำหรืออยากให้ผมนำเสนออะไรเนี่ยบอกกันเข้ามาได้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็เลือกสักช่องทางหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมเลยนะฟังรายการวิดีเด็ดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับทางรายการให้มากยิ่งขึ้นครับสำหรับเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยวันนี้เรื่องราวจากนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนครับทีม The Spark Energy Green Supercap นะคาร์บอนประสิทธิภาพสูงสำหรับอุปกรณ์กักเก็บพลังงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์และสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกอบด้วยนางสาวพิชยาภาบุญสุขนางสาวสาสิปรียาพันธบุรีนายจิรัตอภิชัยกุลนายนิธิตธรรมรงค์เทพพิทักษ์นายพงศพักหินจิ้วนะสาขาวิศวกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์แล้วก็นางสาวนงนภัทรดาวสุวรรณนายนราธิปชัยรัตน์นายฮานิฟดละสูนะจากสาขาวิชานาวิศวกรรมไฟฟ้านะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุเทนทับสวงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กมลถิ่นสุราษฎร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคว้ารางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษาจากเวทีการประกวดเดอยัง Energy Designer Award 2023นะครับโครงการพัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงานรุ่นยาว2023จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมานะณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครแห่งนี้ครับได้รับถ้วยรางวัลและเงินจำนวน 200,000 บาทด้วยนะสำหรับนวัตกรรมนะสำหรับนวัตกรรมถ่านคาร์บอนจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นการนำขี้เลื่อยไม้ยางพารามาเข้ากระบวนการกระตุ้นด้วยกรดและเบสแบบ2ขั้นตอนต่อเนื่องเพื่อสร้างรูพรุนในเนื้อไม้นะแล้วก็เมื่อนำไปเผาจะได้เป็นถ่านคาร์บอนที่มีความเป็นรูพรุนและพื้นที่ผิวในการกักเก็บประจุไฟฟ้าที่สูงซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมไม้แปรรูปในประเทศนะครับแล้วก็ถ่านคาร์บอนที่ได้สามารถนำไปทำเป็นอิเล็กโทรดของซูเปอร์แคปเซิเตอร์นะซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันด้วยนะครับอ่ะก็ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับกับการคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนไว้ณที่นี้ด้วยใช่ว่านะนักศึกษานะครับเด็กไทยนะครับนิสิตนักศึกษาเนี่ยนะทำอะไรแล้วเนี่ยนะไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าลงมือทำนะบางคนอะคิดอย่างเดียวนะแต่ไม่ได้ลงมือทำก็ไม่ได้นะคุณรู้ฟังนะต้องคิดแล้วก็ลองทำกันเลยนะคุณรู้ฟังนะไม่ลองไม่รู้นะคุณรู้ฟังนะไม่ได้โปรโมทรายการนะจริงรายการก็อาจจะก็จะบ่งบอกอายุเลยนะแต่ว่าไม่ลองไม่รู้ครับเรื่องที่สำคัญเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะนะคิดอย่างเดียวแต่ไม่ทำไม่ได้นะนะต้องคิดแล้วก็ลองทำลงมือทำกันเลยนะแล้วก็ถ้าทำคนเดียวไม่ได้ก็เราอาจจะลองนะพาเพื่อนๆที่มีความรู้นะมาฟอร์มกันเป็นทีมแล้วก็ทำงานเป็นกันเป็นทีมเนี่ยแหละนะก็จะดีที่สุดเลยครับนะนี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งจากวิทย์ทั่วไทยกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนนั่นเองนี่คือวิทย์ทั่วไทยช่วงหน้าวิศวะโลกครับต่อจากตอนที่แล้วครับตอนนี้เราทิ้งปริศนากันนะโครมกันเลยทีเดียวนะกับนะคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับหากมนุษยชาติไม่สามารถทำตามสนธิสัญญาปารีสได้นะโดยได้ทิ้งคำถามนะทิ้งคำถามไว้ตอนที่แล้วเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่สามารถดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนได้ตามที่ได้ทำการตกลงในสนธิสัญญาปารีสเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อครับต่อจากตอนที่แล้วเลยในช่วงของวิทย์สถานโลกช่วงวิทย์สถานโลกช่ว
ช่วงนี้วิศนาโลกครับในรายการวิทย์ดีเด็ดครับพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุกวันพุธและพฤหัสบดีผ่านทาง YouTube ของ RM UTP Live ช่วงนี้วิศนาโลกครับต่อจากช่วงวิศนาโลกตอนที่แล้วนะตอนที่แล้วได้ทิ้งปริศนาไว้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับรู้ฟังหากมนุษยชาติไม่สามารถทำตามสนธิสัญญาปารีสได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการปล่อยคาร์บอนก็เลยทิ้งคำถามปริศนาไว้ตอนที่แล้วนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ฟังหากไม่สามารถดำเนินการลดการปล่อยคาร์บอนได้ตามที่ได้ทำการตกลงในสนธิสัญญาปารีสมาฟังกันต่อครับภาพจำของใครหลายคนครับในวิกฤตภาวะโลกร้อนเลยเนี่ยก็คือการที่มนุษยชาติถึงคราวสูญพันธุ์จากโลกใบนี้แต่ครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยโลกไม่ได้ดำเนินไปเช่นนั้นครับแต่มันจะดำเนินไปในภาพที่มนุษยชาติจะพบเจอแต่กับภัยพิบัติที่ยากต่อการรับมือนะเจอกันแล้วหรือยังนะคุณผู้ฟังนะหนึ่งในสิ่งที่นะเราจะพบเจอกันอย่างแน่นอนเลยก็คือความไม่มั่นคงทางอาหารครับมนุษย์ 7,000 ล้านคนกำลังรับประทานอาหารจากพืชกลุ่มหลักที่มีจำนวนเพียง20สายพันธุ์เท่านั้นหากพืชสายพันธุ์ใดสายพันธุ์หนึ่งสูญพันธุ์หรือมีจำนวนผลผลิตที่น้อยกว่าที่เพาะปลูกได้นั่นหมายความถึงนะความไม่มั่นคงทางอาหารที่กำลังเกิดขึ้นกับประชากรหมู่มากของคนทั้งโลกอีกทั้งงานวิจัยหลากหลายงานสรุปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากภาวะโลกร้อนนั้นเนี่ยส่งผลให้พืชในกลุ่มธัญญาหารทั้งข้าวสารแล้วก็ข้าวสาลีนะมีสารอาหารภายในเมล็ดข้าวลดลงอาจทำให้เกิดการขาดแคลนสารอาหารที่เพิ่มขึ้นในประชากรหมู่มากได้การสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะการสูญเสียพื้นที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับของมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะประสบพบเจอเช่นกันนะหากยังคงไม่สามารถจำกัดการปล่อยคาร์บอนลงได้ทานน้ำแข็งขนาดมหึมาในแอนตาร์กติกาจะพบเจอกับอุณหภูมิที่สูงกว่า10องศาเซลเซียสนะในช่วงฤดูร้อนนะครับนั่นหมายถึงทานน้ำแข็งกำลังละลายในอัตราที่เร็วขึ้นกว่าในอดีตครับส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งประเทศกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบกลุ่มแรกคงหนีไม่พ้นประเทศกลุ่มหมู่เกาะในแปซิฟิกเลยนะและตามมาด้วยประเทศที่มีพื้นที่ราบลุ่มขนาดใหญ่ตามแนวชายฝั่งทั้งอียิปต์เนเธอร์แลนด์รวมไปถึงภาคกลางของไทยเอาแล้วภาคกลางของไทยนะที่มีโอกาสจะประสบกับปัญหาน้ำทะเลหนุนทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามฤดูกาลที่ยากต่อการแก้ไขปัญหามากขึ้นความแปรปรวนของสภาพอากาศคืออีกปัจจัยที่สำคัญนะครับเรากำลังจะพบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่แปรปรวนและรุนแรงมากยิ่งขึ้นระบบคาดการสภาพอากาศที่เราใช้งานมาอย่างยาวนานมีแนวโน้มที่จะคาดการสภาพอากาศไม่แม่นยำเท่าเดิมนะส่วนทางกับจำนวนภัยพิบัติที่เกิดจากอุทกภัยวาตภัยภัยจากคลื่นความร้อนและทุบพิกขับภัยนะที่จะเพิ่มขึ้นในระดับที่ยากต่อการรับมือซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอนาคตที่จะยากลำบากมากขึ้นนะครับและมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาทางสังคมตามมาและยังไม่นับรวมผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศภายหลังการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นนะเกิน 1.5 องศาเซลเซียสทั้งการล่มสลายของสายใยอาหารการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายจำพวกการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการลดลงของปริมาณปลาในมหาสมุทรและอาจไปถึงการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรคระบาดที่จะเพิ่มขึ้นจากอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซึ่งผลกระทบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยากต่อการรับมือสำหรับมนุษยชาติในอนาคตเสมือนการส่งมอบโลกที่ไม่น่าอยู่ให้แก่คนรุ่นถัดไปนะคุณผู้ฟังสถานการณ์โลกในระดับมหาภาคนั้นดูไม่สู้ดีนักเมื่อเทียบกับสถานการณ์สภาวะโลกที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในทุกวันคงปฏิเสธไม่ได้นะที่แนวโน้มในวันนี้อาจจะดูเลวร้ายลงกว่าที่เราได้คาดการณ์กันไว้หากเรายังคงเดินหน้าใช้ชีวิตอย่างไร้ความตระหนักและตระหนกถึงผลของการกระทำของเรานะและการตัดสินใจของกลุ่มคนเพียงไม่กี่คนที่กำหนดชะตาชีวิตของคนทั้งโลกซึ่งรวมไปถึงอนาคตของลูกหลานของเราด้วยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้ว่านะภาวะโลกร้อนนะภาวะภัยพิบัติอะไรเยอะแยะมากมายนะก็ทำได้แต่เพียงว่านะเราลองอาจจะลอง
นะหน่วยงานต่างๆก็จะต้องหาทางแก้ไปแก้ไขปัญหานะหาทางรับมือเอาง่ายที่สุดเลยฝุ่น PM 2.5 เนี่ยแหละนะที่ไทยเรากำลังนะประสบพบเจอกันนะครับในช่วงไม่เกิน5ปีพักหลังมาเนี่ยนะก็อาจจะเป็นภัยของภาวะโลกร้อนอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็นะพายุปรากฏการเอลนีโยเอลนีญาอะไรเนี่ยโอนะเยอะแยะมากมายนะครับนะก็นะครับทำได้แต่เพียงว่าสิ่งแวดล้อมที่หลงเหลืออยู่ในขณะนี้รักษามันให้มากที่สุดครับคุณผู้ฟังนะก่อนที่ไม่มีอะไรจะเหลือแล้วนะคุณผู้ฟังนะครับรักษาไว้ครับคุณผู้ฟังเราช่วยกันนะครับโลกสวยด้วยมือเรานะครับมือของตัวคุณผู้ฟังเองนะมาช่วยกันนะครับนี่คือวิทย์สถานโลกครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการดังๆของทางนะสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งรับฟังแล้วก็รับชมกันได้เลยนะอย่างที่ได้บอกกันไปบางรายการก็จะเห็นหน้าตาผู้ดำเนินรายการก็สามารถที่จะรับชมกันได้นะครับหรือว่าบางรายการหลายรายการก็ยังคงได้ยินทางเสียงก็สามารถที่จะรับฟังกันได้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube RM UDP Live เข้ามาแล้วก็ชอบรายการไหนตอนไหนก็คลิกนะครับไปที่คลิปนั้นๆได้เลยแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะติดตามกันได้กับทาง YouTube RM UDP Live และย้ำกันเหลือเกินนะจนอีกไม่กี่วันจะสิ้นปีแล้วนะปี2566เนี่ยนะก็ย้ำกันตลอดนะครับว่าเข้ามาแล้วที่ YouTube RM UDP Live ถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดเข้ามาแล้วอย่าลืมเลยนะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live แห่งนี้ครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดครับเจอกันได้ใหม่ในปีหน้าครับคุณผู้ฟังนะนะไม่ได้เข้าใจผิดเจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับนะเจอกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันพุธและพฤหัสบดีอัปเดตกันสัปดาห์ละ2ตอนทาง YouTube RM UDP Live นะครับเจอกันได้ใหม่ในตอนหน้าและปีหน้าครับและปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเข้าสู่ศักราชใหม่นะครับทางรายการวิทย์ดีเด่นและสถานีวิทยุออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RM UDP Live นะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกครับขอให้คุณผู้ฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะโรคภัยไข้เจ็บทุกโรคนะปราศจากให้หมดเลยพ้นทุกนะพ้นทุกโรคภัยทั้งสิ้นนะทำงานก็ขอให้ทำให้สำเร็จนะมีเงินมีทองนะมีตังค์ใช้นะครับทุกปีตลอดปีตลอดไปและดำเนินอย่างมีความสุขในทุกเรื่องสวัสดีปีใหม่2567เจอกันใหม่ตอนหน้าปีหน้ากับผมกระจรศักดิ์บำรุงสิมานผู้ดำเนินรายการสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับวิทย์ดีเด็ด